ีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มันจะมาพามาพบกับแม่สุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านครับชื่อชมพู่นะครับชื่อชมพู่มองไม่เห็นหน้าเราชมพู่ตอนนี้เลี้ยงลูกได้อายุประมาณ4วันนะครับ4วันวันนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนจะพาไปดูลูกดูแม่เขาก่อนนะครับชื่อชมพู่นะครับเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนะครับขนกำมะหยี่ขนกำมะหยี่สีลาเวนเดอร์หรือว่าสีกีบบัวนั่นเองนะครับมองลุงเคยฝึกตอนเป็นเด็กนะครับตอนนี้เป็นแม่คนละเป็นแม่สุนัขละนะฮะเคยฝึกตอนเป็นเด็กแล้วเขาก็ยังจำได้นะครับนอนนอนครับขนาดเป็นแม่นะครับไม่มีการก้าวร้าวไม่มีการดุเลยนะครับสิทธิ์ดูนมดูนมโอ้สมบูรณ์มากเลยชอบกินกล้วยนะครับเนี่ยก่อนจะกินข้าวป๊อปนอนเก่งมากเก่งมากสั่งนอนได้ข้างได้นั่งลงสวัสดีดิเก่งมากนั่งลงนั่งลงนั่งขมือเดี๋ยวพาไปดูลูกเขาครับไปดูลูกเขาสวยมากนะครับพ่อนี่สายเลือดไทยแลนด์แชมป์เลยนะครับพ่อเขานะครับไทยแลนด์แชมป์ทั้งสองมีทั้งหมดอยู่7ตัวนะครับ7ตัวเดี๋ยวก่อนลูกบางโอ้โห4วันนี่จำม่ำนะครับสวยมากสีนี่พ่อเป็นสีแดงนะครับแดงเม็ดมะขามนะครับอย่างนี้เลยครับสีแดงเม็ดมะขามได้ขนกำมะหยี่เกือบหมดเลยนะครับมียาวตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นบลูนะครับหรือว่าสีสว่างนั่นเองแต่ว่าออกไปทางซิลเวอร์ครับออกไปทางสีเงินนะครับเทาเงินนะครับน่ารักมากเพศผู้ครับเพศผู้ทั้งหมดอยู่4ตัวครับเพศเมียอยู่3ตัวเพศผู้สวยๆทั้งนั้นครับเพชรดีกีเต็มใบพวกนี้สายแชมป์นะครับมีเพชรดีกีแน่นอนครับเพชรดีกีใบโอนใบเล็กๆสวยงามมากโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสนับสนุนนะครับมาไทยหลังอ่านของเรานะครับของประเทศไทยเรานะครับ GRD นะครับเป็นที่รู้จักของต่างชาตินะครับเขาเรียกว่า GRD นะครับ